ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการในคอสแคสเกมมิ่งนะครับผมอยู่กับผมเอ็กซ์คอสนะที่เกี่ยวกับคุณกำลังรับชมตอนนี้นั่นก็คือ Hitman Blood เอ้ย Blood พ่อง Hitman Absolution นะครับผมอ่ะก็มาต่อกันสำหรับมิชชั่นที่5นะครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราเฮ้ยมีมีดหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราหลบหนีการไล่ล่าจากตำรวจอะไรมาได้เยอะแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับเป้าหมายของเรามี3คนครับผม ที่เราจะต้องเก็บนั่นเองใครเกี่ยวข้องใครเกี่ยวข้องต้องฆ่าให้หมดนั่นไงครับล็อกเป้าหมายแล้วไอ้นั่นอยู่เดียวเลยตามไปครับโหอยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยพยายามอยากเข้าใกล้พ่อครัวให้มากครับเพราะว่าพ่อครัวแม่งจำเพื่อนตัวเองได้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะซวยกันเลยทีเดียวเฮ้ยเชี่ยไม่มีคนเฝ้าด้วยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวหันหลังให้ไอ้หมอนนี่มันเฝ้าอยู่เว้ยก็พาร์ทที่แล้วครับพอดีลองไมค์อีกอันนึงพาร์ทที่แล้วไม่ใช่ไมค์ตัวเดียวกันนี้นะโหลมเข้าเต็มเลยก็ต้องขออภัยสำหรับพาร์ทที่แล้วด้วยนะครับใครที่ดูมานะครับผมลมเข้าเต็มเลยไมค์ตัวนี้มันจะมีที่กรองเสียงอยู่นะครับผมก็เป็นยางกรองเสียงอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ได้ดีอะไรมากมายหรอกนะต้องสังเกตพฤติกรรมของเป้าหมายดีๆครับว่าแม่งเดินไปทางไหนหรือเปล่าไอ้เชี่ยพ่อครัวแม่งก็อย่าเข้าไปเป็นจุดสนใจฮะเป้าหมายเดินมานี่ละเราจะเดินเข้าไปยังไงให้เนียนดีเดินตามไปยังไม่ถูกสงสัยยังโอเคยังไม่ถูกสงสัยตรงนี้มีตำรวจเราจะเข้าไปยังไงได้วะเนี่ยตอนนี้ก็ปิดเข้าไม่ได้ตอนนั้นมีเช็คพอยต์ว่ะเข้าได้ปะไม่ได้เข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้นี่หว่ามโอเคเกือบซวยกันแล้วนะครับตรงนั้นเข้าไม่ได้ครับมีตำรวจคุมอยู่นะครับแม้แต่พ่อครัวก็เดินเข้าไปไม่ได้แล้วกูจะเข้าไปยังไงดีล่ะเนี่ยนั่นคือประตูที่เราเคยหนีออกไปครับผมเฮ้ยเออว่ะประตูนี้โอ้ยประตูนี้โดนกงขังอีกเอาไงดีมีขวดไหมน่าจะปาขวดได้นะเว้ยเป้าหมายมันอยู่ในนั้นน่ะเราเก็บได้สบายสบายเลยขอแค่ให้มีขวดอะไปหาขวดกันเดี๋ยวเราต้องหาขวดก่อนนะตำรวจแม่งเฝ้าอยู่ตลอดเลยเฮ้ยหรือว่าเราจะกลับไปบนนั้นดีวะซอยนั้นอะซอยที่มันเล็งยิงได้อะจะได้เก็บได้ง่ายๆเลยไงซอยไหนวะที่มันเล็งยิงได้อะเฮ้ยเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนตรงนี้มีเช็คพอยต์ครับผมลองหาก่อนลองหาจุดอะไรที่มันแบบน่าจะพอเนียนได้เฮ้ยนั่นมันทางลงอะไรอะนั่นมันเชื่อมไปตรงไหนได้อ่ะลงได้ไหมอ่ะลงไม่ได้อ๋อเอาไว้ทิ้งศพนั่นเองเฮ้ยงานเข้าเฮ้ยงานเข้าตำรวจอ๋อเยี่ยมเลยกูจะเอาชุดตำรวจพอดีเลยเฮ้ยทำไมคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยวะต้องการชุดตำรวจพอดีเลยต้องการพอดีเลยครับขอชุดหน่อยนะจ๊ะ มาแน่ลากมาแน่ทิ้งลงไปในนี้ได้ไหมเนี่ยฮะอ้าวเยี่ยมเก็บศพได้เนียนมากนะครับเราได้ขวดแล้วครับนี่แหละปีนกลับขึ้นไปนี่แหละที่เราจะต้องใช้ขวดนะครับผมเฮ้ยนี่อะไรอ่ะถังแก๊สไม่ต้องใช้เราไม่มีซิลเวอร์บัลเลอร์มันมีที่ซุ่มโป่งอยู่ไม่ใช่หรอวะถ้าตรงนั้นมีสไนเปอร์ถ้าตรงนั้นมีสไนเปอร์นี่เราเก็บได้ง่ายเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเชี่ยแม่งมีคนเจอศพเหรอบาดภูอ๋อเจอเลือดโอ้โหเอ้ยอะไรมันจะเก่งขนาดนั้นวะเจอเลือดก็สงสัยได้เออดีว่ะโอ้โหเรารีบเดินนะครับรีบเดินนะครับก่อนที่จะโดนเจอตัวเหมือนว่าทางที่จะขึ้นไปส่องเป็นสไนเปอร์เนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับข้างไอ้มันเดียนเดียวเนี่ยเป้าหมายก็อยู่ตรงนั้นครับยังไม่ออกเลยรีบเดินไปดีกว่ามันกำลังหาเราอยู่ครับพวกตำรวจพวกนั้นขอทางหน่อยครับพี่ขอทางหน่อยครับพี่รีบพาพี่ตำรวจก็ยังเฝ้าอยู่นะครับโอเคเราได้ขวดละปาหลอกล่อหน่อย
ไม่เป็นผลเลยเอ้ยตำรวจไปแล้วตำรวจไปแล้วเซฟเช็คพอยต์เข้ามาแบบเนียนๆโอ้โหพ่อครัวไม่เห็นด้วยเยี่ยมครับสามารถเก็บเป้าหมายได้แล้วครับผมเคลียร์แล้วก็จัดการเก็บดีครับรีบเก็บให้เร็วที่สุดครับผมทำไงดีเฮ้ยแถวนี้ไม่มีที่ซ่อนศพเลยเหรอพ่อมึงเหอะปืนเก็บเสียงเยี่ยมนั่นไงที่ซ่อนศพเจอแล้วมานี่มันหันหลังให้เราอยู่ซ่อนตอนนี้เราได้ปืนเก็บเสียงมาครับเราเก็บได้แล้ว1ลายเนี่ยครับเราได้ปืนเก็บเสียงมาแล้วชื่อว่าปืนอะไรวะไม่รู้ชื่อปืนวะเฮ้ยงานเข้ากูแหละมีคนเห็นว่ะเฮลพ่อมึงอ่ะไม่มีไรเกิดการไล่ล่าขึ้นแล้วครับเราจะต้องฆ่าปิดปากไอ้สองคนนี้ผมพลาดเองอ่ะมึงเข้ามานี่ดิวะมึงเข้ามานี่ดิวะพ่อครัวจะไม่ฆ่าผู้บริสุทธิ์นะครับผมแต่เราจะเอาชุดมันมายังไงดีล่ะมันเห็นเราในชุดตำรวจวะโถ่น็อกเอาท์อย่างเดียวได้ไหมน็อกเอาท์เฉยๆอ่ะต้องเปลี่ยนชุดวะครับเฮ้ยแอบก่อนไม่ได้เราต้องให้มันล่าไปสักพักหนึ่งอ่ะโอเคเคลียร์เยี่ยมเคลียร์แล้วเราก็จะออกนะครับผมประเด็นคือกูเข้ามาแล้วกูจะออกมาจากที่นี่ยังไงอ่ะเดินออกไปข้างหลังเลยได้ปะไม่ได้เพราะตอนนั้นเราใส่ชุดพ่อครัวมาไม่ก็ไอเนี่ยเดี๋ยวนะใส่ชุดพ่อครัวเดินเข้ามามันยังสงสัยเราเลยถ้าเกิดเราอยู่ดีเดินออกมามันก็ยังไงอยู่ใช่ปะล่ะใช่ไหมถ้าเกิดเรารีบเดินออกไปล่ะเฮ้ยนี่มันท่อแป๊บนี่หว่ารีบเดินเร็วรีบเดินเร็วรีบเดินเข้าฝูงชนเร็วรีบเดินเข้าฝูงชนเร็วๆๆๆๆอย่าให้มันสงสัยเร็วโอเคเคลียร์นะครับเราออกมาได้แล้วโอเคเป้าหมายเหมือนจะกระจายตัวกันเนาะเราไปนู่นก่อนเลยดีกว่านะครับโทษพี่โทษมันจะมีจังหวะที่คนมองขึ้นไปบนฟ้าเราสามารถเก็บได้กลางวงได้เลยป่าววะหลบหน่อยครับพี่หลบหน่อยครับหลบหน่อยครับพี่หลบหน่อยครับเป้าหมายไปไหนแล้ววะอุ้ยตำรวจวะเป้าหมายไปไหนแล้ววะกลับไปตรงนู้นเลยเหรอโอ้ไวจริงงั้นเราไปนู่นกันเลยครับเดินตามเป้าหมายแล้วหาจังหวะยิงครับผมหลบหน่อยครับพี่หลบหน่อยครับเก็บไว้โอเคเนียนหน่อยไอ้เช่นนี่ขึ้นมาตรงนี้อีกแล้วเหรอฟังมันก่อนเพื่อจะได้ข้อมูลอะไรดีๆมานะครับอ้าวเป้าหมาย2คนยืนอยู่ตรงนี้เดินออกไปแล้ว1คนครับกูจะเก็บพวกมึงให้หมดทุกคนเลยใครยุ่งกับวิกตอเรียเด็กกูมึงต้องตายเราเดินตามไปก่อนครับ โอ้เราเดินไปแบบเนียนๆเลยเนี่ยไม่มีใครสงสัยเราเลยเนี่ยปืนก็ไม่ได้ควักเลยเป็นตำรวจที่มันดีอย่างนี้นี่เองไม่มีใครกล้าแย่ไอ้เชี่ยตอนนี้มีพ่อครัวอ๋อไม่เป็นไรพ่อครัวจะไม่สงสัยเรานะครับตำรวจจะสงสัยเรานะครับผมตอนนี้มีพ่อครัวโอเคมึงเดินไปเลยนะเข้ามุมอับเมื่อไหร่มึงตายบอกให้ไม่รอดเดินตามไปโอ้โหตำรวจไอ้เชี่ยเต็มเลยตำรวจเต็มเลยวะเข้าได้วะขอให้เดินผ่านเยี่ยมแถวนี้ไม่มีใครด้วยถึงเวลาแล้วเลยครับที่เราจะต้องเก็บเขาครับผมวู้อะไรมันจะช่างง่ายได้อย่างนี้ไอ้เหี้ยหลุดมาคนเดียวไม่มีปัญหา
หลุดมาคนเดียวไม่มีปัญหาหรอกครับบอกแล้วหลุดมาคนเดียวไม่มีปัญหาหรอกถ้าหลุดมาคนเดียวอย่างเงี้ยไม่รอดบอกให้แล้วก็น็อกเอาแล้วก็จับยัดเข้าไปไก่เชี่ยนนั่นแหละครับเหลืออีกเป้าหมายหนึ่งครับเป้าหมายสุดท้ายที่เราจะต้องเก็บครับผมอันนี้ first play เลยนะไม่เคยเล่นเลยนะจริงๆก็แค่พอเข้ามุมอัดเสร็จมึงก็โดนแค่นั้นแหละหลักการง่ายๆครับเดินตามไปเรื่อยๆเจอจังหวะก็ฆ่านะครับผมหลบนะครับพี่หลบนะครับพี่โอเคเป้าหมายอยู่ตรงนู้นแล้วครับโอ้ยใครทักสกายเนี่ยพี่ออยทักเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะครับโอเคมาแล้วครับขอโทษที่ขัดจังหวะนะครับหลบนะครับพี่หลบนะครับโอ้เป้าหมายจะหลุดรอดจากสายตาเนี่ยไอ้เชี่ยเอ้ยกูเดินชนตำรวจแม่งไม่สงสัยกูเลยว่ะเฮ้ยเทพเว้ยเทพไปไหนแล้ววะโอ้โหลงไปซะลึกเลยเฮ้ยลงไปลึกแบบนี้ลงไปลึกแบบนี้ก็เสร็จดีครับโอกาสมีครั้งเดียวโอกาสมีแค่ครั้งเดียวเก็บครบแล้วครับ3เป้าหมายและเราก็จะมุ่งหน้าออกจากไชน่าทาวน์แห่งนี้นะครับผมประตูทางออกก็น่าจะเป็นที่เดิมนะครับแค่เดินออกไปให้เนียนๆไปอย่างเนียนๆนะเว้ยอย่าให้ตำรวจมันสงสัยเราได้นะเว้ยประตูทางออกอยู่ไหนวะเฮ้ยฆ่าเสร็จแล้วเฮ้ยมันไส้เฮ้ยหลบหน่อยครับพี่หลบหน่อยครับออกวู้ฮู้Birdie, where is he? You owe me a coffee, asshole! He left with this cowboy guy. Real nasty looking piece of work. They were going downtown, I think. Huh? มึงขับรถเมย์เป็นด้วยเหรอ โอ้โหI gotta do what I gotta do. Tell me, Mr. Wade, what would you rather do? Find a girl or waste a bullet? Clock is ticking. แปลกันเอาเองนะครับแต่ที่รู้ว่าไอ้คนขอทานนั่นน่ะมันหลอกเอเจนต์47ว่าเบอร์ดี้ออกไปกับคนที่ใส่ชุดคาวบอยอะไรสักอย่างเนี่ยครับแล้วก็ไปสงสัยไปที่ดาวทาวน์แหละมั้งแต่จริงเบอร์ดี้ก็อยู่นี้แล้วก็โดนมิสเตอร์เวสโดนเอาปืนจ่อยิงนี่นะครับผมอ้าวแล้ว3คนที่เราฆ่านี่เป็นเพื่อนกับเวสเฉยๆหรอไม่ใช่ว่า1ในนั้นมีคนที่เป็นหัวหน้าเป็นเวสจริงๆหรอนี่ผมก็ไม่รู้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับมิชชั่นที่5ก็จบกันละโอเคเดี๋ยวต่อไปมิชชั่นที่6กันเนาะสวัสดีครับ